สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมเชฟแจกัวในช่วงโคซี่คุกกิ้งครับและวันนี้กับสารพันเมนูบอกต่อที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและที่สำคัญจะต้องอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับวันนี้นะครับผมจะทำเมนูปลาถูทอดน้ำปลาครับซึ่งวัตถุดิบนะครับจะประกอบไปด้วยปลาทูน้ำปลาน้ำตาลมะม่วงหอมแดงมะนาวต้นหอมผักชีกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับน้ำมันทอดปลานะครับสามารถนำไปใช้ต่อได้หรือไม่ถ้าเกิดน้ำมันทอดปลาที่เราทอดปลาแล้วนะครับสีของน้ำมันนะครับยังใสอยู่เราสามารถนำไปทอดได้แต่การทอดนะครับเราจะต้องทอดอาหารประเภทเดียวกันเพราะว่ากลิ่นจะไม่ไปรบกวนแต่ถ้าเกิดนำน้ำมันไปทอดอย่างอื่นกลิ่นของปลาจะติดอาหารชนิดอื่นตัวนี้ข้อควรระวังแต่ถ้าเกิดน้ำมันทอดปลาที่มีลักษณะดำหรือไม่แล้วนะครับไม่ควรนำไปทอดเพราะจะทำให้อันตรายต่อสุขภาพครับย้ำนะครับในการทอดปลาทูนะครับน้ำมันจะต้องร้อนเสมอนะครับหากน้ำมันไม่ร้อนนะครับปลาทูอาจจะติดกระทะหรือปลาทูอาจจะเละได้นะครับตอนนี้เชฟแค่ดึงเหงือกกับตัวไส้ของปลาทูออกมาแล้วนะครับสังเกตว่าตัวของด้านในนะครับเหงือกของปลาทูเนี่ยไม่มีแล้วเชฟจะบ้างนะครับในการบ้างเนี่ยจะทำให้ตัวของน้ำมันนะครับจะทำให้ปลาทูเนี่ยสุกได้ง่ายขึ้นครับเชฟก็จะบ้างสังเกตนะครับว่าปลาทอดนะครับมีลักษณะความกรอบนะครับสังเกตเห็นว่าตัวของเนื้อปลานะครับเราต้องทอดให้กรอบนะครับอย่าให้มันกึ่งกรอบกึ่งสุกนะครับเพราะว่าเมนูนี้เดี๋ยวเราจะต้องราดไปด้วยน้ำปลาอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นความแห้งนะครับเวลาตอนราดน้ำปลาไปมันก็จะฉ่ำๆแล้วก็ดูดตัวน้ำปลาได้ดีครับนะครับตอนนี้เราได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับแล้วเราก็จะตบตัวกระเทียมนะครับใส่ลงไปเพื่อที่จะให้กลิ่นของน้ำปลามีกลิ่นของกระเทียมเจียวแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยรวมอยู่ด้วยครับคราวนี้นะครับเราเอากระเทียมนะครับใส่ลงไปได้เลยครับเราทำในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใส่น้ำปลานะครับลงไปนะครับพอใส่น้ำปลานะครับลงไปนะครับเราจะต้องเติมน้ำหรือน้ำซุปก่อนครับไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลครับคราวนี้นะครับจะทำให้ตัวน้ำปลาของเราที่จะไปราดปลาทูเนี่ยครับมีความกลมกล่อมมากขึ้นครับตอนนี้นะครับเรามาเตรียมนะครับพวกต้นหอมผักชีครับเพื่อที่จะโรยครับมีหอมแดงครับพอหั่นหอมแดงนะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นพริกขี้หนูต่อครับสำหรับมะม่วงนะครับจะช่วยแก้เลี่ยนได้นะครับเชฟจะใช้วิธีการซอยครับตอนนี้ครับเชฟก็ได้มะม่วงครับเชฟจะให้ติดเปลือกนิดนึงนะครับตัวเปลือกจะมีเทนนินนะครับเปลือกมะม่วงเนี่ยครับถ้าเกิดเราทานนะครับคู่กับตัวเนื้อมันไปด้วยนะครับจะลดนะครับอาการท้องเสียได้ด้วยครับสำหรับมะนาวนะครับบางครั้งบางคนที่ชอบเปรี้ยวมากนะครับเราก็จะใส่ไปให้อีกซีกหนึ่งผักชีครับเราก็จะใส่ผักชีเพิ่มไปนิดนึงครับได้เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวปลาทูครับตอนนี้ครับเราก็จะเอาส่วนของเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นคล้ายๆเครื่องยำนะครับใส่ลงไปครับเอานะครับเราใส่ไปนะครับตามไปด้วยตัวสุดท้ายนะครับลงไปครับคราวนี้นะครับเป็นขั้นตอนสำคัญของเมนูนี้ครับเราก็เอาเนี่ยนะครับน้ำนะครับสังเกตว่าตะกี้น้ำจะเยอะตอนนี้มีลักษณะเหมือนน้ำปลาที่เป็นลักษณะข้นๆนะครับเราราดลงไปเลยทันทีครับนะครับเราราดลงไปนะครับน้ำร้อนๆนะครับกับปลาตัวแห้งๆนะครับจะได้ฉ่ำนะครับทันทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูปลาทูทอดน้ำปลาพบกันใหม่คราวหน้าในโคซี่คุกกิ้งวันนี้เชฟต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ